เรื่องเกี่ยวกับกรณีปปส.นะครับพลตำรวจเอกพงษ์พัฒน์พงษ์เจริญเลขาปปส.เนี่ยนะเมื่อวานนี้ไปลงพื้นที่ตรวจสอบระบบขนส่งสินค้าของบริษัทนิ่มซี่เสงสาขาตลาดไทยค่ะเพื่อที่จะเข้มงวดในเรื่องของการส่งของเนี่ยนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการจับกลุ่มยาบ้าได้1,400,000 เม็ดซุกอยู่ในกล่องพัสดุพรมเช็ดเท้าที่ส่งมาจากจังหวัดพะเยาค่ะกรณีนั้นเนี่ยผู้ต้องหาพอสอบสวนแล้วทราบว่าตอนที่เอาสินค้าไปส่งเนี่ยไม่ได้มีการแสดงบัตรประชาชนมันก็เลยเป็นช่องโหว่ทำให้ขบวนการค้ายาเสพติดใช้บริษัทขนส่งนี่แหละเป็นช่องทางในการลำเลียงยาพลตรีพงษ์พัฒน์บอกว่าตอนนี้เลยอยู่ในระหว่างร่างข้อกำหนดว่าบริษัทขนส่งสินค้าต้องเป็นสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้มาตรการและป้องกันปราบปรามยาเสพติดจะดำเนินทั้งหมด4 มาตรการคือ 1. พนักงานต้องบันทึกรายละเอียดและหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ที่เอาของมาส่ง2. ถ้าพบยาเสพติดซุกซ่อนอยู่ในสินค้าให้แจ้งเจ้าหน้าที่โดยเร็ว 3. ให้มีการติดประกาศเตือนเกี่ยวกับยาเสพติดและ 4. ถ้าฝ่าฝืนสั่งยกเลิกทันทีนะคะนั่นแหละฮะแล้วก็บอกด้วยว่าจะติดเครื่องเอ็กซเรย์เพื่อตรวจสอบยาเสพติดที่อาจจะซุกเข้ามาในกล่องพัสดุด้วยนี่แหละฮะคือคนร้ายอาศัยบริษัทขนส่งซึ่งเป็นธุรกรรมธุรกิจปกติแต่ใช้วิธีการซึ่งก็ต้องร่วมมือกันเนี่ยนะฮะระหว่างเอกชนด้วยรัฐด้วยเนี่ยนะครับ